ท่านอุบลศักดิ์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมในบนศักดิ์บัวรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีพรรคเพื่อไทยขอสนับสนุนในการตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยว่าประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านเทคโนโลยีในขณะเดียวกันนั้นวันนี้ทุกมุมเมืองได้มีโอกาสขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวางกระจายความเจริญไปทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะยิ่งถนนหรือระบบประปาระบบน้ำทิ้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารทั้งหลายนั้นท่านประธานที่เคารพครับจะเห็นว่ายั่วเยี้ยหมดตามสาวไฟที่ผมให้ท่านประธานได้ดูท่านจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าความวุ่นวายสายไฟยั่วเยี้ยเหมือนรัฐบาลชุดปัจจุบันเลยเห็นไหมทำให้เกิดไฟไหม้นะครับอันนี้ให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองก็เจริญก้าวหน้าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสายไฟฟ้าไหม้นะครับหรือไฟช็อตท่านจะเห็นว่าตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าแก้ไขได้ก็จะขอบคุณทางรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ดีจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีทุนเยอะแยะกำไรก็มากมีโบนัสปีหนึ่งเรียกว่า5ล้าน10ล้านผู้บริหารเพื่อนวันนี้เอาเงินตรงนี้ลงทุนผมอยากจะเห็นว่าวันนี้จังหวัดลพบุรีเมื่อก่อนมีสายไฟฟ้าโยงใหญ่เยอะแยะหมดเปิดดิครับดูสายไฟก่อนขณะนี้นี่ครับจะเห็นว่าเมืองลพบุรีในเทศบาลเมืองลพบุรีต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีคือท่านจำเริญจะสละที่ท่านได้ตั้งใจทำและเอาสายไฟลงใต้ดินครับดูสิครับเดี๋ยวนี้เมืองลพบุรีไม่มีสายไฟฟ้าเลยครับเทศบาลเมืองลพบุรีซึ่งโดยท่านนายกจำเริญสละที่นั้นเนี่ยท่านได้เริ่มและเป็นเทศบาลแรกในเมืองที่เอาสายไฟลงใต้ดินท่านประธานที่เคารพครับท่านเห็นว่าสายจุดตรงนี้นั้นเนี่ยเขาเรียกสัมปการนะครับสัมปการคู่บ้านนะครับและจะมีบางสัมยอดบางสัมยอดจะเป็นเอกลักษณ์ในธนบัตรของประเทศไทยจะมีลิงยั่วเยี้ยหมดสายไฟพี่น้องประชาชนแถบนั้นเนี่ยไม่สามารถทำมาหากินได้หลังจากที่ลิงก็เต็มไปหมดในขณะเดียวกันนั้นท่านประธานครับอยากให้เห็นดูว่าวันนี้ถนนที่ยั่วเยี้ยมาสักครู่เนี่ยที่ฉายท่านดูเนี่ยท่านเห็นเลยครับว่าสายไฟยั่วเยี้ยหมดและหันดูอีกไม่นานอีกข้างหนึ่งท่านประธานจะเห็นว่าร่มมาเลยครับความสวยงามความเจริญโดยเฉพาะยิ่งเมืองลพบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองพระนารายณ์มีวังพระนารายณ์คู่บ้านสถาปการคู่เมืองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่จังหวัดลพบุรีนั้นเนี่ยทำประปาแห่งแรกของประเทศไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นเทศบาลแห่งแรกเหมือนกันครับในต่างจังหวัดซึ่งเอาสายไฟลงใต้ดินดังนั้นอยากจะเห็นเทศบาลหรือในเมืองทุกเมืองทุกจังหวัดนะครับในเมืองก็ดีในเขตอำเภอก็ดีถ้าสามารถเอาสายไฟลงใต้ดินได้ผมคิดว่าความสวยงามนั้นเนี่ยก็จะทำให้เจริญหูเจริญตาท่านประธานที่เคารพครับท่านจะสังเกตว่าในยุโรปไม่ว่าอเมริกาหรือตะวันออกตะวันตกท่านจะเห็นหรือว่าไปตรงไหนไม่เห็นสายไฟเลยบนถนนเขาลงใต้ดินหมดเขามีการวางแผนเตรียมการอย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากเห็นประเทศไทยทั้งระบบทั้งประเทศทุกพื้นที่ถ้าหากสามารถดำเนินการได้ความสวยงามของประเทศไทยต่างประเทศอาจจะต้องมาเที่ยวมาชมในขณะนี้ท่านมีปลายหลายคนแล้วว่าเห็นไฟฟ้าอยู่เย็นนี่ก็เป็นศิลปะ
เลยเขาก็จ้องไทยเอาไปดูว่าเมืองไทยนี่ก็สวยงามดีใช่ไหมจะเห็นว่ามีแต่สายไฟโดยระยะหมดไม่ว่าประปาไม่ว่าจริงๆต้องวางแผนครับประเทศไทยผังเมืองเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการวางแผนว่าถ้าจะทำถนนสายนี้จะทำเมืองตัวนี้ควรจะมีระบบทำไปพร้อมๆกันท่านประธานที่เคารพผมคิดว่าท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปพอสมควรก็สนับสนุนเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยน่าจะสร้างเมืองให้มีความสวยงามเพื่อให้ต่างประเทศมาท่องเที่ยวเพื่อหารายได้เข้ากับประเทศไทยดังนั้นก็อยากจะกราบเรียนและสุดท้ายอยากจะขอบคุณท่านนายกจำเริญสวัสดิ์ที่ท่านริเริ่มทำมาก่อนเลยครับทำมาเป็น10ปีแล้วครับอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่กรุณาให้โอกาสผมได้นำเสนอโดยส่วนตัวแล้วในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อยากเห็นความเจริญทั่วๆเหมือนกันก็ขอสนับสนุนยติดังกล่าวและก็ฝากคณะกรรมการด้วยว่าช่วยศึกษาหาข้อมูลและหาทางผลักดันให้รัฐบาลหรือให้การรถการไฟฟ้าดำเนินการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนจะไม่เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ดังที่ผมได้นำภาพมาให้ท่านประธานได้เห็นอยู่แล้วนั้นกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านประธานครับครับอีก4ท่านนะครับ